จากเจอทัวร์ลงแบบสำเร็จมากผมเฉยๆมากเลยเพราะว่าผมเข้าใจว่าแฟนคลับช่องเจ็ดเขามีการที่รักช่องเจ็ดมากๆครับบางอย่างเขาอาจจะทำโดยไม่ได้ตั้งใจครับผมเข้าใจแล้วไม่ได้โกรธใครเลยแล้วก็มีการอธิบายว่าเออเหตุผลว่าเข้าใจว่าเขามองว่าเราไม่ให้เกียรติช่องแต่เขาไม่รู้ว่าเราคุยกับช่องดีแค่ไหนว่าเราคุยกับช่องแล้วอะไรอย่างนี้เราก็แค่อธิบายว่าสัญญาผมหมดตั้งแต่ต้นธันวาแล้วนะเพราะเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเรายังไม่หมดสัญญาก็เลยเข้าใจได้ไม่จู่ๆแบบว่าเฮ้ยเจอทัวร์ลงได้ยังไงไม่งงครับเพราะว่าเราไม่ได้บอกเขาว่าเราหมดสัญญาเมื่อไหร่เราไม่ได้พูดอะไรอย่างนี้เขาก็อาจจะเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะอารมณ์เสียนิดหน่อยเราก็แค่อธิบายเขาด้วยเหตุผลว่าเฮ้ยผมสัญญาเนี่ยหมดแล้วนะครับมันไม่ได้หมดเหมือนสิ้นปีเหมือนนักแสดงหลายคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่รู้สึกว่าโดนด่าเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาไม่รู้จริงๆเขาแค่เข้าใจผิดเรามากกว่าเขาน่าจะเข้าใจผิดแล้วเขาก็เลยมาว่าเราแล้วก็อธิบายให้เขาเหตุผลพออธิบายปุ๊บมันทุกอย่างมันก็เปลี่ยนมันก็ไม่มีใครมาว่าผมก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันแค่เกิดการเข้าใจผิดมากกว่าครับบางคอมเมนต์มันมีแบบว่าวาจาใช้คำแรงๆอย่างเงี้ยด้วยอย่างเงี้ยแบงค์รู้สึกไงยังไม่เห็นนะผมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับสุดท้ายคือไม่ซีเรียสใช่ไหมไม่ได้ซีเรียสเลยครับเพราะว่าค่อนข้างจะเข้าใจความรู้สึกของทุกคนนะครับมีได้เข้าไปคุยผู้ใหญ่ไหมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กับทางช่อง7ใช่ไหมล่าสุดก็เพิ่งไปสวัสดีปีใหม่มาก็คุยกันครับก็ไม่ได้คุยเรื่องดราม่าพวกนี้เท่าไหร่ก็จะคุยเรื่องการขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็เขาก็ถามสาเหตุว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับผมก็บอกเขาตรงว่าถ้ามีโอกาสยังอยากกลับมาเล่นช่อง7อยู่เพราะว่าผมก็โตมากับทางช่อง7นะครับพูดตรงๆว่าถ้าช่อง7ไม่ได้เอาผมมาเล่นเมื่อ7ปีแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนของวงการบันเทิงเหมือนกันนะครับแต่เรากับทางสังกัดเดิมก็คือแบบว่าจบกันด้วยดีไม่ได้มีปัญหาจบกันด้วยดีครับผมเพราะทุกวันนี้ก็ยังถ่ายของเขาอยู่นะตอนนี้ก็ยังถ่ายกับช่อง7อยู่ครับเป็นงานที่ค้างมากใช่ไหมครับฮะเป็นงานที่ค้างไว้หรือว่าเป็นงานที่ค้างอยู่ครับผมรักในรอยดวงน่าจะประมาณ 45% ครับผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ยินเลยจริงๆก็ได้คุยกันอยู่เรื่องนี้เขาก็บอกว่าตัวได้คุยกับคนในช่องเขาบอกว่ามันอยู่ตามยุคสมัยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีการนักแสดงที่เคยออกไปแล้วกลับไปเล่นได้ก็ต้องรอดูเรื่องระยะเวลาครับผมแต่ผมก็บอกเขาว่าผมยินดีกลับไปเล่นเสมอเลยครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดมันก็มีแบบแฟนๆบางส่วนที่เข้ามาให้กำลังใจเราด้วยอย่างเงี้ยเราจะบอกก็คือก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตเราคือมีคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจครับแต่ผมว่าทุกอย่างอ่ะมันคุยกันด้วยเหตุผลได้คนที่ไม่เข้าใจเราพอเราคุยด้วยเหตุผลทุกอย่างก็จะขี้คายเองครับตอนนี้มันนักแสดงอิสระแล้วฟิลเป็นไงบ้างครับแบงค์รู้สึกตื่นเต้นครับสั่นสู้ครับสั่นสู้เพราะว่าเรียกว่าไงอ่ะผมชอบความท้าทายที่จะได้เล่นกับคนเก่งๆซึ่งเราอยู่ช่อง7อ่ะเราก็เจอคนเก่งแล้วแต่พอเราออกจากช่อง7ปุ๊บเรามาเจอนักแสดงยอดฝีมือที่ต้องไปเจออีกในอนาคตอ่ะเยอะแยะผมเปิดมาเงี้ย เจอทั้งพี่แพนเค้กพี่ป๊อกอาดวงดาวพี่น็อตแค่เนี้ยแค่เรื่องสงครามเงินที่เปิดมาผมรู้สึกแบบเฮ้ยอยากสั่นสู้อ่ะอยากสู้กับพี่ทุกคนเพราะทุกคนเขาเป็นยอดฝีมือของในวงการบันเทิงเราก็เป็นแค่แบบเด็กเพิ่งหัดเล่นละครได้ไม่กี่ปีอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ารู้อยากเล่นกับเขามากก็เจอครับเจอครับผมอยากเล่นบทไหนเป็นพิเศษไหมครับแบงค์กับการที่แบบเป็นอิสระในครั้งนี้อยากชิมลางบทไหนอยากชิมลางบทไหนเหรอฝาแฝดก็อยากฆาตกรโรคจิตก็อยาก LGBT ก็อยากครับโอ้เปิดตลาดวายเลยเหรอไม่ใช่เชิงวายครับมันเป็น LGBT ที่แบบความรู้สึกที่แบบไม่ได้จะว่าจะไปซีรีส์วายอย่างเพราะมันมีอาจจะคาแรคเตอร์ที่เป็น LGBT อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมี LGBT ที่ออกทางร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไกลตัวเราแล้วต้องศึกษาตัวละครอย่างนี้ครับอยากเปิดให้มันกว้างขึ้นอยากเล่นอะไรหลายๆแบบครับ